สวัสดีค่ะวันที่1ตุลาคมของทุกปีนะคะก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะก็คือเป็นวันผู้สูงอายุสากลค่ะสำหรับความหมายของผู้สูงอายุนั้นนะคะก็จะแบ่งมาเป็นได้เป็น2กลุ่มนะคะก็คือผู้สูงอายุตอนต้นนะคะอายุตั้งแต่60ถึง69ปีค่ะผู้สูงอายุตอนปลายนะคะก็คือตั้งแต่70ปีขึ้นไปค่ะสาเหตุที่เลือกดอกลำดวนเป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุเนื่องจากเป็นต้นไม้ที่มีอยู่มากในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สำหรับลำต้นนั้นนะคะก็อายุยืนให้ความร่มเย็นมีใบเขียวตลอดปีดอกนั้นก็จะเป็นดอกสีนวลส่งกลิ่นหอมคล้ายกับผู้ทรงวัยวุฒิที่คงคุณธรรมรักษาความดีงามไว้และเป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานค่ะในประเทศไทยนั้นได้กำหนดวันผู้สูงอายุเป็นวันที่13เมษายนของทุกๆปีค่ะในส่วนของระดับนานาชาติความหมายของผู้สูงอายุคือชายและหญิงที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและในวันที่1ตุลาคมของทุกๆปีจึงถือว่าเป็นวันผู้สูงอายุสากลค่ะกิจกรรมผู้สูงวัยของไทยนะคะประจำปี2563สามารถติดตามได้ทางเว็บเพจผู้สูงวัยผูกพันสายสัมพันธ์ครอบครัวรายละเอียดที่น่าสนใจนะคะก็จะได้แก่งานวันผู้สูงอายุสากลวิดิทัศน์เรื่องราวความประทับใจต่างๆและสื่อเกี่ยวกับการสร้างครอบครัวคุณภาพค่ะประวัติผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี2563นะคะก็คือนายนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์เกิดปีพ.ศ. 2482อายุ80ปีค่ะประวัติการทำงานโดยสังเขปนะคะท่านรับราชการนะคะแล้วก็เป็นกองบรรณาธิการนิตยสารเป็นอาจารย์สอนวิชาการประพันธ์อย่างสร้างสรรค์นะคะแล้วก็เป็นอุปนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็เป็นมีประวัติการทำงานอีกอื่นๆมากมายนะคะสามารถติดตามได้ที่เว็บเพจที่ได้กล่าวมาค่ะสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของผู้สูงวัยนะคะก็คงมีรายละเอียดพอสมควรนะคะก็ใกล้จะถึงวันผู้สูงอายุสากลแล้วนะคะก็หวังว่าเราจะหันมาให้ความสนใจกับผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านในครอบครัวเรานะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ